การที่เราเลือกตรงสื่อเพื่อที่จะเฉลี่ยไปตามทาร์เก็ตของสื่อต่างๆนะคะก็คือเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในการที่จะช่วยให้ PR มันประสบความสำเร็จเดี๋ยวฉันรอแม่ได้
มีท่านไหนอยากตอบอีกไหมถ้าไม่อยากตอบจะไม่คิดแล้วไม่อยากตอบอะไรที่มันอะไรอีกมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราให้เราปัดกันเอาเป็นทีมงานโอเคค่ะในมุมมองของทีมนะคะอาวุธของนักประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือสมองแล้วก็common sense คือการที่เราทำอะไรการที่เราทำอะไรก็ตามในเมื่อมันผ่านการกลั่นกรองมาจากสมองใช่ไหมแล้วเราคิดถี่ถ้วนแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันโอเคนะเรามองทุกด้านเรามองเป็นวงกลม360องศาโอเคสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเพราะเหตุผลอะไรควรจะส่งข่าวเล่มนี้อ่ะบก.สองเล่มนี้ไม่ถูกกันควรจะไม่ควรจะเชิญให้มานั่งร่วมงานด้วยกันอะไรประมาณนี้มันคือ common sense ที่นัก PR ต้องมีค่ะเพราะว่ามันเคยมีเคสที่เคยอันนี้คือเป็นประสบการณ์จริงที่เชิญสื่อไปดูหนังแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่มากเราไม่เคยรู้เลยว่าบก.สองท่านเนี้ยเขาไม่ถูกกันเราก็เชิญด้วยความที่เขาเป็นอาวุโสแล้วก็อยากจะให้เขาได้นั่งที่ที่สุดปรากฏว่าพอเขารู้ว่าเขาจะต้องนั่งด้วยกันเขาปฏิเสธก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้สื่อเลยสักเล่มทั้งสองเล่มนั้นคือไม่มาเลยเพราะว่าเขาไม่ถูกกันอันนี้มันคือโอเคไม่เป็นไรเรามันก็ต้อง learning by doing นะคะแล้วคืออาวุธที่สำคัญที่สุดของ PR ในความคิดของพี่คือ common senseสำหรับพี่นะคะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ข้อมูลเป็นหลักคือความแม่นยำของข้อมูลคือเราสื่อสารออกไปเนี่ยความถูกต้องมีไหมเพราะว่าพอย้อนกลับมาเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ใช่มันไม่ตรงเนี่ยมันก็ทำให้การสื่อสารผิดพลาดได้คำถามต่อไปนะคะมีคำถามจากข้างล่างขึ้นมาถามพี่เพิ่งนะครับอยากจะถามพี่เพิ่งว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับของพี่พึ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นหลักพี่พึ่งคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะผสมเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆของยุค 4.0 ให้เข้ากับผู้สูงอายุที่มีความไม่ถนัดกับเทคโนโลยีของพี่พึ่งที่วางแผนการใช้เครื่องมือ PR ในอนาคตขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณครับคืออย่างที่บอกนะคะว่าโรงพยาบาลที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุในผู้สูงอายุเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราจะต้องทำเพื่อเอื้อกับผู้สูงอายุต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วค่ะพี่เรียนนิเทศศาสตร์โฆษณาเอกโฆษณาที่ไม่ได้เรียนประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการทำสื่อของพี่ตอนแรกเนี่ยมันจะก็จะเน้นแบบคลีนคลีนสะอาดสะอาดเพื่อนักโฆษณาเขาชอบทำกันแต่พอพี่ไปอยู่โรงพยาบาลที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยสื่อทุกอย่างต้องปรับแล้วมันจะไปเน้นแบบอาร์อาร์ติดติดอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่คือแบบมันจะต้องแบบฟ้องราชการศาลเลยขอเชิญพวกนี้มาใครทำอะไรที่ไหนยังไงถ้าถามว่าความสวยดีไหมไม่ดีค่ะมันจะเป็นเรื่องเรียบที่ข้อมูลครบมากคืออ่านแล้วจบในวัยเดียวแล้วทุกคนไม่ต้องถามต่อถูกค่ะแต่กับคุณถามว่าเราพี่จะพยายามปรับหรืออะไรยังไงเนี่ยอย่างที่ศูนย์การแพทย์เราค่ะจะมีการเขาเรียกว่าไงสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกครั้งที่มารับบริการนะคะการประเมินใช่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการแจกกับสอบถามทันทีที่คุณตรวจเสร็จปุ๊บเราจะแจกกับสอบถามแล้วก็ติ๊กเลยค่ะติ๊กสำหรับผู้สูงอายุที่อ่านไม่ได้เนี่ยเราบริการถึงขนาดเราไปอ่านให้แล้วเราก็ติ๊กให้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปการพัฒนาและต่อยอดต่อไปแต่ทีนี้มันต้องเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เรากำลังนำแบบสอบถามขึ้นไปอยู่ใน Google ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็น QR code สุดให้ผู้สูงอายุเริ่มสแกนถ้าถามว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงเราจะมีของสนับสนุนจากผู้สนับสนุนต่างๆของโรงพยาบาลนะคะมาแจกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องใช้การประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนแบบ1ต่อ1เลยเพื่อเป็นการสอบใช้เทคโนโลยีต้องยอมรับว่าแรกๆเนี่ยเราจะยากมากใช่แต่พอทำได้เนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับประสบการณ์ทำงานทางด้านวิทยานะคะของท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยท่านวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเช่นการทำงานกระบวนการคิดการวางแผนจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ต่างๆค่ะเพื่อให้เข้ากับยุค 4.0 อย่างแข็งแกร่งต้องผ่านมาเนี่ยมีอะไรกับเราบ้างที่จะใช้กับ 4.0 ต่อ
ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับการทำงานของทีมแรกๆอย่างที่บอกก็คือยุคแรกเนี่ยการประชาสัมพันธ์จะธรรมดาเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักหลักๆเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแอปพลิเคชันมากขึ้นไลน์อินสตาแกรมนู่นนี่นั่นเป็นสื่อในการที่ให้เราประชาสัมพันธ์มากขึ้นถามว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงมุมมองที่เลยที่บอกว่าเราต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวเองก่อนเรียนรู้ที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่ก้าวมาเมื่อเราเรียนรู้ยอมรับเอาใจเข้าไปใส่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขายทอดออกมาแล้วก็สื่อสารออกมาได้ดีค่ะขอบคุณค่ะและดีมากสำหรับพี่นะคะก็คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่ในเอเจนซี่มาตลอดก็จะรู้สึกว่าในยุค4.0มันเป็นอะไรที่มันต้องเร็วใช่ไหมมันเร็วแต่ว่ามันต้องถูกต้องมันจะพลาดมากเลยถ้าหากว่าเว็บข่าวเว็บนึงเขียนข่าวอะไรคือมองว่าความถูกต้องมันเป็นเรื่องสำคัญพูดคำว่าจากประสบการณ์มาหลายรอบมาประสบการณ์มาหลายรอบมาถ้าคือเนื่องจากที่เนี่ยทำพีอาร์จากทางบริษัทอินเตอร์เอเจนซี่ที่อยู่ในเอเชียค่ะค่อนข้างหลากหลายคือประเทศไทยเราอะค่ะไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นในการทำพีอาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนข่าวการวางกลยุทธ์หรือว่าการคิดมาเสร็จให้ผู้บริหารเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราขาดคือความเข้าใจความเข้าใจใช่เพราะว่าคือพี่มองว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจอ่ะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไปเรียนได้อ่ะแต่ว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษแต่เราไม่เข้าใจมันก็ทำงานไม่ได้ใช่คือตอนเวลาที่เราทำงานกับอินเตอร์เอเจนซี่อะค่ะเขาก็จะมีร่มไงร่มแบบร่มคันใหญ่แล้วก็ยิงกล่องนะว่าโอเคประเทศไทยใช้บริษัทนี้เวียดนามใช้บริษัทนี้มาเลเซียใช้บริษัทนี้อะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็จะให้กล่องมาว่าโอเคประเทศไทยคิดภายใต้กล่องอันนี้เวียดนามคิดภายใต้กล่องอันนี้ถามว่าเราสามารถคิดนอกกล่องได้ไหมประเทศไทยคิดนอกกล่องได้ค่ะถ้าหากว่ามันมีข้อมูลแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ซัพพอร์ตคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้กำลังจะพัฒนานะคะในมุมมองนี้ป่ะคือประเทศไทยณตอนนี้ PR พัฒนาไปไวมากเราเทียบเท่ากับในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเทียบเท่าได้เลยค่ะที่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของตัวเองค่ะให้มันพัฒนาวงการ PR ของประเทศไทยอ่ะให้ไกลไปมากกว่านี้ที่เชื่อว่าน้องทำได้ได้ยินคำตอบของพี่เลยรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมาตลอดว่าประเทศไทยเราอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาแต่อันนี้คือประสบการณ์โดยตรงจากประสบการณ์ของพี่โดยตรงเลยก็เป็นการเป็นเครื่องการันตีได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาแล้วแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในยุคนี้อีกสักหน่อยนะคะและทางด้านของพี่ทุกท่านนะคะสำหรับพี่นะคะเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่ก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นรองเหมือนกันว่าเราอยากข้อมูลการใช้เฟซบุ๊กเราก็เป็นลำดับต้นๆของโลกไปแหละของเออเราไม่ได้ด้อยเรื่องเทคโนโลยีหรือเราไม่ได้รับหลักอะไรทั้งที่ว่าเราเนี่ยกล้าไปด้วยสามล้านไปด้วยแหละในเฟซแล้วประเทศไทยรู้สึกจะติดท็อปเทนมุ่งจะสู้ได้สู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอนเทนต์เราต้องใช้คอนเทนต์ที่มีอยู่ของเราค่ะในทูคอมมิวนิเคชั่นของเราที่เกิดประโยชน์ใช่ห้องนี้หรือว่าผู้ที่จะเดินทางไปสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์มีอะไรที่อยากจะแนะนำแล้วก็ฝากไว้บ้างสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะงานประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นงานที่แบบไม่น่าไม่ค่อยมีอะไรทุกคนคิดเหมือนพี่แม่งานไม่ค่อยหนักคือแบบสวยๆอย่างเดียวแต่ถ้าถามเนี่ยเบื้องหลังของการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะต้องมีทั้งข้อมูลการเตรียมข้อมูลมีการนู่นนี่นั่นซึ่งพอออกหน้าสื่อเนี่ยถ้าถามว่าปัญหาที่เราแบกรับเนี่ยพี่ว่าพี่เชื่อว่ามันเยอะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องยิ้มหนึ่งเราต้องมีความเป็นมิตรถ้าที่รับประชาสัมพันธ์ที่ดีพี่ว่าข้อหนึ่งก็คือข้อมูลระดับใครทำอะไรที่ไหนยังไงและในฐานะของน้องๆนะคะสิ่งที่อยากฝากสำคัญเลยก็คือสมัยนี้น้องๆอ่ะมักจะชอบสะกดผิด
ราเนี่ยมีคุณภาพที่มากขึ้นและสิ่งสำคัญของการทำสัมภาษณ์อีกอย่างที่พี่อยากเห็นก็คือเราจะต้องมีคุณภาพที่เป็นมิตรเราจะต้องอ่อนโยนแต่เราจะไม่อ่อนแอนะเราจะแข็งแกร่งถูกค่ะอันนี้เสริมนิดนึงนะคะคือด้วยเรื่องของการสะกดผิดอะคือพี่มองว่าเราทำเป็นสายอะการคุยไลน์อะอะไรเงี้ยคือมันจะดีกว่าไหมถ้าเราคุยไลน์โดยที่เราใช้ภาษาที่ถูกต้องไม่ใช่ใช้ภาษาวัยรุ่นอย่างที่ทำกันในปัจจุบันอะไรเงี้ยคือพี่เคยคุยไลน์กับน้องในทีมอะไรเงี้ยน้องในทีมเรารู้สึกว่าน้องใช้ภาษาวัยรุ่นมากเลยอะเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเดี๋ยวอะคือคำว่าเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวยิ่งมากแล้วมันเดี๋ยวอะแล้วมันเวลาออกเสียงตามถูกมันควรฝึกให้เป็นนิสัยอะค่ะคือไม่ว่าเราจะคุยกับใครก็ตามคุยไลน์กับพ่อคุณแม่เพื่อนหรือแฟนเนี่ยมันฝึกให้เป็นนิสัยอะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราต้องเขียนถูกอะมันเป็นความเคยชินใช่ประมาณนี้ค่ะในความเป็นไปได้ครับของการ PR ของเราครับสามารถสู้ AEC ครับที่เป็นประเทศที่มากของเราได้ไหมครับเปิดแบบเขาเจริญครับประมาณสิงคโปร์สู้ได้แน่นอนสู้ได้แน่นอนเพราะว่าที่คืออย่างไรที่บอกค่ะว่าจากประสบการณ์ของพี่ปะมีทำงานกับเอเจนซี่ต่างๆชาติค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็คือเขาอะค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจในทีมพีอาร์ของประเทศไทยด้วยความที่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าประเทศไทยอ่ะสู้ประเทศอื่นได้คือเป็นเขาเรียกอะไรประเทศไทยมี potential หลายด้านเนี่ยเราก็พอมีพอด้วยความที่มี potential เนี่ยเขาก็จะมองเราว่าโอเคคือเขาให้เกียรติพีอาร์แต่ในขณะที่พอเขาให้เกียรติพีอาร์ค่ะเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำออกมาค่ะมันซักเซสมันดีพร้อมที่เขาจะให้เกียรติเราสู้ได้ไหมคะแล้วเราทำไงเขาสามารถยอมรับในตัวได้ไหมครับในต่างชาติเลยครับคือในมุมมองของพี่อะค่ะพี่รู้สึกว่าทุกคนอะมีมุมมีความคิดเห็นที่หลากหลายอะแต่ว่าบางทีอะการแชร์ความคิดการครีเอทที่บางทีอาจจะไม่เหมือนใครแต่ว่าเรียกอะไรดีอะเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าก็ยูนีอะโอเคยูนีแต่ว่าก็ไม่เขาเรียกอะไรก็ไม่โดดเกินไปเลยนะคะประเทศไทยใช่อย่างสิงคโปร์อย่างล่าสุดค่ะคือที่ทำเพียร์ให้นะคะคือทำเพียร์ให้กับทางแบรนด์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแบรนด์แล้วก็เขาก็มาสานเป็นอีเวนต์เปิดตัวเกมมิ่งเป็นอีสปอร์ตก็คือเป็นเกมมิ่งคอมมิวนิเคชั่นอะไรนะคะแล้วก็เขาให้ประเทศไทยเป็นเบสเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนักกีฬาอีสปอร์ตอะค่ะติด2อันดับ2ในเอเอซีที่สามารถเล่นกีฬาพวกเนี้ยเกมเนี่ยก็คือนั่นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นคนเชี่ยวละซึ่งการเป็นด้านเดียวกันอยากจะรบกวนวิทยากรทั้งสองท่านนะคะยกเคสกรณีศึกษาในด้านของพิยาของรัฐแล้วก็พิยาด้านธุรกิจที่น้องๆควรจะศึกษาก็เป็นของมันอยู่ตัวนี้ครับมีความต่างในการใช้ค่าต่างแล้วก็ผลักกระชับนะครับว่าเราทำยังไงให้เขาสามารถยอมรับในโลกเราได้นะครับที่นี่มีความค่าต่างนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสื่อที่เราต้องทำในอย่างที่บอกว่าสื่อของรัฐบาลของเอกชนเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างในเรื่องของคอนเทนต์ทั้งรูปแบบการนำเสนอเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันจะต้องดูว่ากลุ่มผู้รับฟังของเราเนี่ยถนัดกับสื่อแบบไหนเป็นหลักอย่างของพี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีเป็นสื่อที่มีเป็นหลักแต่ปัจจุบันเราก็พยายามมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มันกำลังจะมาก็อย่างที่พี่บอกไปว่าเคสตัดดี้ของเรื่องก็คือเคสตัวอย่างที่ทำอย่างไซส์กล้ามเอาตัวแค่อย่างสักก่อนนะคะเราจะมีวารสารทางการแพทย์ของเราคือชื่อ CJ Magazine จะออก2เดือน1ครั้ง
ค่ะจะเป็นการสมัครเป็นรายปีสมาชิกรายปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนค่ะเป็นอีบุ๊กซึ่งให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ถ้าถามว่าตอนแรกเป็นสิ่งของแบบเป็นยังไงอีกยังคือจะโดนเป็นหลักถามว่าแบบยังอยากอ่านหนังสือพิมพ์ยังอ่านใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าความสะดวกสบายคือข้อหนึ่งสามารถอ่านได้ที่บ้านแล้วเราอยากอ่านที่ไหนก็ได้เปลี่ยนอย่างที่เราต้องค่อยๆสมัครแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องใช้เวลาของพี่ของพี่จะเป็นมุมมองของเอกชนเนอะคือชอบที่เราช่วยเอกชนนะเขาค่อนข้างเสมอปะคือเราสามารถเสนอเพียงมุมมองเพิ่มขั้นหลักหลายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีไอเดียเท่าไหร่ใส่เลยใส่ที่ที่ไอเดียตัวเองไอเดียเลยค่ะมันจะช่วยพัฒนาสมองใช่ไหมแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาส่งข่าวตามเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ถ้ายกเคสเป็นอาจจะเป็นประมาณว่าเว็บไซต์นึงเราไปส่งข่าวจะส่งภาพข่าวเซตนี้ไปอีกเว็บไซต์นึงเราส่งภาพข่าวเซตนี้ไปเพื่อที่จะให้ข่าวมาเป็นข่าวเดียวกันนะแต่ว่ารูปที่ออกมามันหลากหลายอ่ะใช่คือเนื่องจากว่าเอ็กซ์แชนช่องทางเดิมกว้างจะไม่เหมือนรัฐบาลก็เข้าใจที่พูดว่ารัฐบาลค่อนข้างจะมีข้อจำกัดอะไรเงี้ยแต่ถูกแต่เอกชนนี่คือแบบมีเท่าไหร่ใส่เลยมีร้อยจะร้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ขอโอเคก่อนแล้วกันอยากจะรู้ว่าในงานของเพื่อนสองคนเนี่ยนะคะเคยทำ CSR ไหมคะถ้ามีเนี่ยอยากให้ยกตัวอย่างในระดับพี่น้องฟังหน่อยค่ะล่าสุดนะคะก็คือพาอันเนี้ยคือ CSR เนี่ยเดี๋ยวว่า CSR เนี่ยเป็นเข้าใจความหมายของคำว่า CSR ใช่ไหมน้องๆที่น้องๆแต่ละท่านที่อยู่ในห้องนี้โอเคคือ CSR ก็คือการเขาเรียกอะไรการองค์กรที่มันออกมาแบบตื่นเต้นอย่างล่าสุดอ่ะชาสร้างภาพลักษณ์องค์กรเลยนะคะคืออย่างล่าสุดอะค่ะพี่พานักข่าวไปร่วมปลูกป่าที่จังหวัดสัตหีบที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นวันเสาร์อะเนาะแล้วก็เช้ามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักข่าวก็ให้ความก็ให้ความร่วมมือกันเลยเนี่ยค่ะถูกต้องเพราะว่าคือที่ว่านักข่าวเนี่ยเขาเข้าใจแหละว่ามุมมองเซซานก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างสำคัญในเรื่องของการทำเพียร์นะคะอันนี้ก็เป็นทางข่าวในกลุ่มป่านะคะและของด้านที่อื่นของที่นะคะเป็นโรงพยาบาลจิตวิทยาแล้วก็มีการให้บริการตรวจสุขภาพใช่ฟรีโดยไม่ถือว่าเป็นการทำความสำเร็จในตัวก็คืออย่างกิจกรรมล่าสุดเราจะไปร่วมกับเซ็นทรัลสระบุรีนะคะจัดกิจกรรมเอาโรงพยาบาลไปเปิดคุณสนใจอะไรคุณเข้ามารับบริการได้เลยเล่นใหญ่ก็คือทุกแผนกไปลงเลยค่ะในการให้บริการเลยก็อยากในการเขียนสำหรับสื่อ traditional กับสื่อออนไลน์วันนี้มีการเขียนที่ไหนกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะเราจะต้องการวิชาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต้นขึ้นมาเลยทีเดียวต้องกลับไปอ่านใหม่เปิดตำราขอเป็นการเล่าคร่าวๆดีกว่าค่ะว่าคือการเขียนข่าวในการส่งข่าวสื่อ traditional ก็คือสิ่งพิมพ์หรือแมกกาซีนนะคะมันมีพื้นที่เยอะอ่ะแมสเซจเราสามารถคือแมสเซจอะใครชอบอะไรที่ไหนเท่าไหร่ยังไงอะคือมันต้องคงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราสามารถแอดเข้าลงไปเพิ่มเติมได้แต่ว่าในขณะที่สื่อออนไลน์ซึ่งกำลังมาแรงมากในตอนนี้คือมันต้องแบบว่าช็อตสั้นกระชับและได้ใจความในที่ต้องนะคะสูงเปล่าต้องคือภาพหนังเลยก็ได้ที่เขาสกรอลไปแล้วเขาก็แบบอะไรเงี้ยคืออยากคือจริงๆถ้าว่างๆค่ะอยากเปิดสอนการวิชาการการข่าวภาพของภาพของลงสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยต้องขอการละค่ะคำถามต่อไปเนี่ยเครื่องมือใหญ่นะคะที่มีสิ่งภาพที่สุดในการทำสิ่งที่น่าเป็นสวัสดิ์ความสำคัญเครื่องมือใหญ่ภาพสุดหลักสำหรับพี่นะคะสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสื่อออนไลน์แต่ถ้าถามว่าพี่เอาไปใช้ได้ไหมในโรงพยาบาลพี่ใช้ไม่ได้นะใช่ใช่ในโรงพยาบาล
้งานสื่อไหนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนค่ะเราใช้งานให้ตรงกับเป้าหมายนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมทั้งสองท่านนะครับชวนเพื่อนๆด้านล่างครับเล่นเกมว่าจะมีคำถามแล้วก็ให้แจกของรางวัลทั้งหมด4รางวัลในการสอบถามก่อนมาแล้วมองหน้าที่แล้วมองไม่ได้แน่เลยไม่ต้องยากนะไม่ต้องยากใช่ไหมเดี๋ยวนะบอกไม่ยากเลยไม่ยากเลยพี่มาเรียนพาร์ทที่มีพาชั่นในวิชาชีพพีอาร์พี่อยากจะถามน้องๆที่อยู่ด้านล่างนะคะว่าเลือกเรียนในสาขาพีอาร์เพราะอะไรดีกว่าเลือกเรียนสาขาพีอาร์เพราะว่าอะไรนะคะใครได้เป็นยกมือขึ้นตอบนะคะได้เลยนะคะอันนี้เรื่องความเป็นส่วนตัวของเบนค่ะเบนก็คือว่าเบนจะตอบเขาเป็นส่วนตัวจะตอบกันสิแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะจะตอบได้ยกมือได้เลยนะคะว่าเลือกเรียนพีอาร์เพราะอะไรมีได้เลยข้อหนึ่งข้อทำแบบคิดได้เลยเนาะอยากได้ของรางวัลได้เลย2-3คิดเลยเนาะว่าอันนี้สามเนี่ยสามสองนะเราควรจะเล่าให้สื่อฟัง
ว่าเรามีจุดเด่นยังไงเราเด่นกว่าเขาทุกด้านตรงไหนเรามีความเหนือกว่าทุกอย่างยังไงค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นมารับรางวัลไปเลยค่ะเสียเล็กๆก็ได้ถูกต้องค่ะอยากขอบคุณคุณแม่ส
ำหรับพี่นะคะการขายของออนไลน์ยังไงจะให้คนรู้จักพี่บอกก่อนว่าด้านหน้าเนี่ยเราเปิดตัวของออนไลน์ไม่มีคนรู้จักอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะเคยอ่านมาก่อนไหมคะที่แบบสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นในการขายของออนไลน์คือความคิดกับสิ่งที่เป็นมันจะไม่เหมือนกันเพราะเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นพี่มองว่าความจริงใจค่ะในการให้ข้อมูลเป็นหลักคือถ้าลูกค้ารับไปปุ๊บแล้วพอดีเนี่ยมันจะเกิดการบอกต่อซึ่งการบอกต่อเนี่ยมันจะบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแรกๆเนี่ยมันอาจจะช้าแต่พอบอกต่อปุ๊บเนี่ยลูกค้าเขาก็ยืนยันการใช้จริงมันดูความมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือเนี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาแหละจากหนึ่งไปสองจากสองไปสี่มันก็เริ่มแบบไปถึงเนี่ยแล้วมันจะไปเรื่อยๆค่ะในที่สุดมันก็จะกลายเป็นที่รู้จักจริงก็คือเป็นการกระจายข่าวจากผู้ใช้จริงมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะคะของพี่พึ่งคือภาพอะไรใช่ไหมครับพี่คือภาพเอกชนมีการดูแลสื่อมวลชนยังไงบ้างครับเพื่อเขาสามารถจดบันทึกที่ต่อเราได้ครับถ้าคือไม่แน่ใจว่าคือได้ไหมมันนโยบายการดูแลสื่อทั้งสองภาคมันเสมอกันหรือเปล่าว่าในฐานะของภาคเอกชนก็คือจะเป็นแบบสื่อสายเปย์สายเปย์เราจะสื่อการก็จะแบบทำสายเปย์สายเปย์ก็คือจะพาสื่อไปทานข้าวพาสื่อไปเป็นงานเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเราก็จะพยายามไกด์ให้ลูกค้าหลายๆรายที่เราดูแลค่ะทำอยู่ตรงเนี้ยเป็นประจำเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่างตัวลูกค้าเองตัวแบรนด์เองกับสื่อแล้วก็พ่วงคือเราโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเราแค่ตัวกลางในการประสานงานระหว่างสื่อกับลูกค้าแต่คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับวิชาชีพการดูแลสื่อค่ะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นสื่อสายเปย์ใช่ป่ะแต่เรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องเปย์อ่ะมันใช้ใจคุณพ่อเสียส่งพวงหรีดไปที่วัดวันเย็นเลยเนาะใช่แสดงความจริงใจจริงเสียอะไรนะคะเข้าโรงพยาบาลคลอดลูกวันเกิดอะไรเนี้ยคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พี่เชื่อว่าใช่คือพี่เชื่อว่าถ้าเราได้รับอย่างนั้นนะเราก็จะแบบเราจะจำเขาได้อะเราจะที่เขาส่งของขวัญให้เราอะไรเงี้ยคือแล้วมันจะแบบซึมลึกอะจริงๆในเรื่องของความรู้สึกบางทีการกระทำมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีค่าใช่ไหมรับนะคะของพี่นี่สื่อสายเปย์ไม่ได้เนาะวิธีการไม่ต่างกันค่ะก็คืออย่างสมมติว่าเกิดสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีกระเช้าหรือมีของขวัญเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นของส่วนการแพทย์เองไปมอบให้ถ้าถามว่ามันจะได้การใส่ใจเราจะใส่ใจในทุกความเคลื่อนไหวของคุณแล้วกับการในกรณีที่เกิดทางสื่อเนี้ยมีปัญหาอยากได้บทความนู่นที่นั่นที่แบบติดต่อที่สื่อไม่ได้เนี่ยมาหาเรายินดีเราซัพพอร์ตคุณในทุกกรณีที่เราทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษาก็เหมือนกันคุณมีปัญหามาหาเราจะหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาหรือส่งเขาอะไรเงี้ยเขาส่งของใช่ค่ะแล้วเราก็จะสามารถดูแลกันได้อยู่กันอย่างค่อยทีค่อยอาศัยค่ะจริงๆก็คล้ายๆกันทุกท่านนะคะไม่เกี่ยวเลยว่ามูลค่าหรือว่าราคามันจะเป็นยังไงแต่ความจริงแล้วมันคือจิตใจในฐานะพี่ทั้งสองคนนะครับในราชการอยากให้น้องๆที่จบใหม่นะครับเป็นแบบคุณสมบัติอย่างไรต้องทำตัวแบบไหนที่จะรับเข้าทำงานอันนี้ก็เตรียมตัวตั้งใจฟังนะอยากเป็นกับใส่ไปใส่ไปคือรุ่นเราใช้คำว่ารุ่นเรารุ่นเราน่าจะเป็นรุ่น Gen Y เนาะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจรุ่นน้องๆนะคะน่าจะเป็น Gen Y Gen Y ของเนี้ยเรียกว่า Gen Z นะคะ Gen Z คือจะมีความคิดของตัวเองสูงนะคะแล้วพี่เข้าใจแหละว่าเด็กบางคนที่อยู่ณที่เนี้ยคือพอมีความคิดของตัวเองสูงเราจะเกิดความมั่นใจมากซึ่งบางทีอะค่ะการที่นายจ้างเขารับเราเข้าไปอะค่ะคือเขาไม่อยากได้หรอกคนที่มั่นใจตัวเองเกินไปเขาอยากได้คนที่พร้อมที่จะเรียนรู้จากเราทุกเรื่องแล้วก็จะหาไอ้ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมใช่คืออย่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าทำตัวเป็นน้ำเป็นแก้วพยายามทำตัวเป็นน้ำที่เทไปพยายามเป็นแก้วที่เทไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มค่ะมันจะทำให้ทุกคนนะอยากเข้ามาสอนเราแล้วพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อองค์กรนั้นโปรโมทเราหรือว่าเรามีโอกาสได้ไปอยู่ในองค์กรที่ดีที่ใหญ่ๆมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราทำตัวเป็นนักเรียนแล้ว
็นสังคมของมีระดับชั้นค่ะเป็นแบ่งๆไปทั้งนั้นเวลาเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจะต้องมีมารยาทถูกกาลเทศะเนาะมีความตรงต่อเวลาค่ะมีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เรื่องพวกการทำงานเนี่ยมันเป็นรอมาอีกทีเลยค่ะแล้วถ้าผมก็ขอความขอบไปฝึกงานกับพวกพี่แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ที่มอบหมายให้ครับรู้สึกว่าทำไม่ได้หรือคิดไม่ออกจริงๆเลยสำหรับพี่ต้องตอบก่อนทันทีต้องตอบก่อนสำหรับพี่นะคะพี่เคยเป็นเด็กฝึกงานที่เจอเจ้านายที่เขาไม่มีเวลาที่จะสอนเราอ่ะเขาก็จะแบบให้เราทำปึ้ง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 เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าไหนผิดไหนถูกแต่ว่าสำหรับพี่นะคะการสอนการบอกคือการเรียกอะไรการไกด์นะคะก็จะเป็นสิ่งแรกค่ะอย่างน้องที่มาฝึกงานกับทีมสปาร์คนะคะคือทุกครั้งเนี่ยที่เวลาน้องมาต้องการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องก็จะเดินมาก็จะถามว่าพี่คะพี่ต้องทำยังไง1 2 3คือพี่ก็จะไกด์ก่อนน้องสิ่งไหนน้องทำให้ดูซิพอทำเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกไม่เข้าใจไม่เป็นไรครั้งที่สองโอเคไม่เข้าใจเอ๊ะเริ่มแปลครั้งที่3ถ้าไม่เข้าใจแปลว่าเราไม่ตั้งใจคือลักษณะการทำงานมันความเป็นเอเจนซี่มันต้องสเปซนะคะขออนุญาตคือบุคลิกเนี่ยด้วยบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ดูแบบเหมือนจะไม่แคร์อะไรใช่ไหมแต่ว่าในลักษณะการทำงานในชีวิตการทำงานค่ะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำมันจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไปเรียนเนี่ยมันมีที่สุดแต่ว่าไม่ควรจะพลาดก่อนใช่ไหมคะครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่ได้ตั้งใจครั้งที่สามไม่ควรถ้าเป็นพี่มีโอกาสก็คือถ้ามีโอกาสแก้ตัวแล้วก็คนโดนมีโอกาสใช่ไหมคือแต่ว่าก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะให้มีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามคือเราควรที่จะไกด์น้องก่อนว่าเนี่ยไหนลองทำให้ดูซิไหนลองเขียนให้ดูซิเนี่ยสำนวนประมาณนี้เขียนได้ลักษณะอย่างนี้ทำได้นะอะไรเงี้ยคือเราต้องไกด์ก่อนเราพี่เชื่อว่าไม่มีใครไม่แฮปปี้หรอกอะไม่มีใครที่แบบแฮปปี้แน่นอนกันแบบโยงงานมาแล้วแบบทำยังไงยังไม่สอนจนมีการก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยคือเราต้องใจก่อนแต่ว่าพี่พลาดได้แต่บ่อยแค่นั้นเองสำหรับพี่นะคะน้องๆทุกคนที่มาฝึกงานเนี่ยถ้าถามว่าพี่มีให้ความรู้หมดก็คือพอให้งานชิ้นนึงพี่ก็อาจจะอธิบายก่อนเนาะไม่เข้าใจก็คือถามเลยพี่แนะนำว่าถ้าไม่เข้าใจก็ถามจนให้เรากระจ่างพอเรากระจ่างเด็กคนทำงานที่พี่เขาแก้เนี่ยอย่างพี่บอกเลยค่ะครั้งที่หนึ่งเนี่ยพี่ก็ยินดีแก้ให้ไม่เป็นไรครั้งที่สองเขาแก้ได้คือพี่รู้ความตั้งใจของน้องเป็นหลักอย่างอาจารย์นะคะอาจารย์สอนน้องเนี่ยอาจารย์จะทราบเลยว่าเด็กๆคนไหนตั้งใจเด็กๆคนไหนจะไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมาเนี่ยเราก็จะมีพลังในการที่ให้ความรู้น้องเขากลับไปเพราะว่าพี่ก็มองว่าเมื่อก่อนที่ก็ฝึกงานเรื่องแบบที่พี่ก็ไม่รู้อะไรเราต้องฝึกงานเราต้องการความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ฝึกงานน้องก็ต้องได้ความรู้กลับไปเพราะฉะนั้นที่ดีที่มากกับการที่น้องมาแล้วต้องการความรู้เราจะพยายามป้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะก็คือเราแอคชั่นในเราก็จะเรียนกลับไปนะเพราะยิ่งเด็กๆที่มีความกระตือรือร้นก็เหมือนกับอาจารย์ใช่ไหมคะที่เรียนนักศึกษาเนี่ยอยากรู้ยกคำถามที่มีอาจารย์ท่านไหนที่ไม่อยากตอบไม่อยากบอกมีแต่อยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมเลยแต่พี่มีอยากถามอันนี้คือว่าอย่างเราทำไปแล้วเนี่ยแค่ไปแล้วถูกไหมเนี่ยมันไม่ควรจะกลับมาผิดอีกเนาะหมายถึงว่ามันก็จะได้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสุดท้ายอยากจะมีอะไรที่จะบอกถึงเวลาเป็นเครื่องมือให้น้องรู้สึกว่าอ๋อสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะครับทำแค่อย่างเดียวเลยครับสั้นๆง่ายๆในการบริการใช่ครับของพี่นะสู้และมั่นใจค่ะถ้าเราสู้เนี่ยทุกอย่างเราทำได้ขอที่เรามีความมั่นใจทุกอย่างไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนสำหรับพี่ก็คือรักในสิ่งที่เราทำพี่เชื่อว่าคนที่ทำอะไรในทำงานที่เรารักค่ะมันจะทำออกมาได้ดีก็คือรักในสิ่งที่เราทำรักวิชาชีพที่เราเรียนรักในทางที่เราเลือกรักในบริษัทที่เราอยู่ค่ะก็วันนี้นะครับเพื่อนในห้องทุกคน